อยู่ดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมแน่แน่แน่สิ้นแล้วทุกสิ่งแน่แน่แน่โซเซร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไล่กาเดย์เดย์นี่เดย์นี่เลื่อรู้ไหมวันนี้วันอะไรอ่ะอ่ะจำไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงนะอ้วกก็เฉลยให้ฟังอยู่ดีเอาวันนี้ก็เป็นวันครบครบอะไรครบอะไรอ่ะครบรอบแต่งงานของเราไงยังไม่เบื่ออ้วนเนาะคุยกันบ่อยหน่อยช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วนะก็เป็นครบรอบวันตายลืออาทิตย์นี้ก็ครบรอบแต่งงานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็วันเกิดอ้วเห็นไหมแก่แล้วนะแต่ความจำอ้วดีนะเรื่องลือนะไม่ลืมหรอกจำแล้วก็จำเลยจะบังคับให้ลืมก็ลืมยากไม่ลืมง่ายกว่าตั้งเยอะไม่ลืมดีกว่าง่ายดีเจอกันบ่อยนะช่วงนี้แล้วก็จะเว้นไปยาวๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะก็เช็งเม้งเลยวันนี้ไม่มีของกินนะเดี๋ยวไปกินทีเดียวตอนเช็งเม้งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่าไอ้โควิดก็จะกลับมาอีกนะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดแต่ยังไงนะว่าของกินบนโน่นเนี่ยมันต้องอร่อยกว่าของกินตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเออเหมือนฝนจะตกเลยตกกูด่านะพอกูจะตาก็จะตกอีผีผลตรวจสุขภาพของอ้วกออกมาแล้วนะเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นเกาก็เป็นเป็นปกติไม่ต้องห่วงอ้วนนะอ้วนลำทายแก๊กทุกเช้าแล้วอ้วนก็ระวังตัวนะไม่ซุ่มซ่ามเหมือนคนบางคนหรอกเดินไปชนโน่นชนนี่แล้วเป็นไงอ่ะเดินไปชนตู้เลือดออกในหัวตายเลยคนอื่นนะเขาเลือดออกนอกหัวเขาเลยไม่ตายไงรู้นะเดินซุ่มซ่ามยังไงวะลู่ไปถึงไหนอายถึงนั่นจะแกล้งกูปะเนี่ยฮะเมื่อกี้แดดยังออกอยู่เลยนะฮะลาวยังไงเอ่ยเวลาจะตากผ้าเป็นแบบนี้ทุกทีฮะลำไยอยู่บนนั้นเนี่ยโดนล้อบ้างไหมโอ้โดนอยู่แล้วล่ะอ้วนลู่อ่ะอ่ะไอ้นี่ไงหัวชนตูดตายนี่ถ้าลือโดนล้อนะลือบอกไปเลยว่าอย่าให้อ้วนนะตามไปเจอนะลูอ้วนจะเอาคืนทุกผีทุกตัวเลยมาล้อผัวอ้วนแล้วถ้าเกิดว่าลือโดนหนักๆโดนล้อหนักๆ นะลือก็ล้อคืนมันไปบ้างอะไรว่าวันนั้นอาเปามันเพิ่งบอกอะไรวะบูลลี่ลือก็บูลลี่เขาคืนไปบ้างบูลลี่สู้กันนะจนกว่าลือจะชนะถ้าไม่ชนะนะก็ล้ออ้วนเดี๋ยวอ้วกขึ้นไปช่วยบูลลี่โอ้ยบอกกี่ทีแล้วว่าให้แยกผ้าสีกับผ้าขาวแม่งไม่มีใครแยกแล้วใครต้องมาคอยแยกกูนี่แหละเครื่องแยกผ้าแล้วพอไม่แยกเป็นไงซวยมีใครเคยซักผ้าแล้วสีตกไหมฮะใครเคยยกมือให้ดูหน่อยครับคนนั้นเคยตรงไหนอีกข้างหลังข้างหลังเคยเจ็บไหมเจ็บนะเจ็บเหมือนกันเนี่ยแบบเราซื้อเสื้อสีอ่อนๆมาเสื้อขาวๆนี่เสื้อขาวนะนี่เสื้อขาวเลยตอนแรกคือกะว่าจะใส่คลีนๆแบบญี่ปุ่นใส่ได้ทุกวัน everyday look สักครั้งเดียวเจ๊งหมดปีหน้าอาเปาอีก20แล้วนะนับจริงก็21เป็นผู้ใหญ่แล้วว่าจะเอาที่ตรงท่าน้ำนะให้อีไว้เป็นมรดกแล้วอีเสื้อเก่าๆนี่นะ
ซักกี่รอบสียังตกอยู่บางตัวซักเป็น10รอบแล้วยังตกอยู่เลยจะมันจะได้จบเรื่องพินัยกรรมไปเลยไงไม่รอเลนแล้วนะเกิดอ้วนตายก่อนขึ้นมามันจะยิ่งวุ่นวายนี่ไม่ซีดด้วยนะนี่หดแต่ไม่ซีดเคยเป็นเดรสเคยเป็นเดอะเดรสเลยเหลือแค่นี้เลยแต่ไม่ซีดไม่หมองฟีลแบบเก่าแต่เก่ากูตกได้เรื่อยๆตกรัวๆอีตัวใหม่ๆก็ซวยไปอ้วนอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายแต่ที่ซวยสุดเนี่ยคือกูจ้ะกูที่ต้องมานั่งแยกมันพอไม่แยกก็เป็นไงตกแล้วไอ้พวกเสื้อที่สีตกเนี่ยถ้าไม่เสียดายเอาไปบริจาคก็ต้องกลายไปเป็นผ้าคีริ้วแล้วแบบเจ็บกว่าเดิมคือแบบเสื้อมันยังไม่ถึงอายุขัยมันกลายเป็นผ้าคีริ้วอ่ะมันใช่เหรอวะมันเป็นผ้าดีๆจากพาหุรัตที่กลายเป็นเสื้อแล้วอ่ะปกติถ้าเจอแบบนี้นะไม่ทนเห็นน่ะแอบทิ้งไปเลยแต่อ้วนไม่หัวชนตู้ตายนะอ้วนหลบขอบแอบทิ้งไปเนี่ยเอาจริงไม่มีใครรู้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำหน้าที่ซักผ้าเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าในบ้านมีเสื้อตัวไหนบ้างอิจฉาอิตติ้งเนี่ยมันได้หน้าที่ล้างจานคือจานถึงมันจะเยอะแค่ไหนนะมึงล้างรอบเดียวมันก็หมดไงแต่ซักผ้าเนี่ยมึงต้องมานั่งแยกผ้าแยกแบบเสื้อเฟรนชิปมึงเนี่ยออกก่อนเลยแยกผ้าแล้วก็มาซักมาตากเสร็จต้องแยกคืนทุกคนต้องจำได้อีกว่าของใครเป็นของใครนี่ต้องจำได้หมดไม่เชื่อมีสายตาในความมืดที่ดูไม่เชื่อพิสูจน์นี่ตัวนี้ของป้าเนี่ยชอบใส่เสื้อลายสก็อตป้าบอกว่าลายสก็อตช่วยพรางรูปคือป้าต้องรู้ได้แล้วว่าถ้ารูปดีมันไม่ต้องพรางเนาะส่วนอันนี้ของอาม่าเนี่ยเป็นคนชิวๆม่าบอกว่าเสื้อคอจีนๆมีกระดุมแบบนี้ใส่ได้ทุกกรณีจะใส่อยู่บ้านก็ได้จะใส่ออกงานก็ได้ได้แค่งานไหว้เจ้าเลยม่าอย่ามั่นอันนี้ให้ทายของใครของใครนะของผมโดนหลอกแล้วของม้าเซอร์ไพรส์ดูหน้าตาเหมือนเสื้อออฟฟิศแต่ไม่ใช่ของม้าบอกม้าชอบใส่เสื้อผู้ชายม้าแบบม้าแฟชั่นม้าใส่เสื้อบอยๆใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วแต่ม้าส่วนอันนี้ของอีติ้งอีสัตว์ก็บอกให้มึงแยกซักเสื้อในไงอีผีอาแม็กอีเป็นครูแล้วนะอีสอนหนังสือสอนคนอื่นได้ด้วยอากงมันขี้สอนไงแล้วมันก็เลยได้อากงมาเต็มๆเลยอีสอนวัฒนธรรมอะไรว่าวันนั้นอีบอกก่อนลืมแล้วจำไม่ได้อีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่นะเอ๊ะลืมไหมท้องถิ่นอะไรวะลืมนะลืมบินไปเข้าสิงนักเรียนนะแล้วก็ดูว่าอีสอนวิชาอะไรและอีสอนดีไหมแล้วลืมก็มาเข้าฝันบอกอ้วนนะอีเป็นครูแล้วลืมสบายใจได้แล้ววันก่อนนะอีก็มาเล่าให้ฟังนะว่าอีสอนหนังสือนักเรียนนับห้องนึงเป็นร้อยคนเลยโอ้เก่งแล้วไม่ต้องห่วงแล้วส่วนตัวนี้ของนี่เองคือวันนั้นเนี่ยนั่งกินกาแฟทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆเลยอยู่ตรงระเบียงเลยจังหวะยกกาแฟขึ้นมาปุ๊บกงเดินมาจากข้างหลังเอามือตบไหล่บักกาแฟลงนี่คือหันไปยังไม่ได้ถามอะไรกงถามมาก่อนเลยว่าลือรู้ไหมทำอะไรก็ตามทำยังไงดีที่สุดจริงๆเดือนหน้านี่ร้านตีจูเอจะปิดลานากงเป็นฟิลเครื่องถามเก่งรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาซื้อนาก็หายกันไปเยอะแล้วนี่ก็เลยตอบไปว่าทำให้รอบครอบดีที่สุดอาหมัวอีก็ไม่เอาแล้วว่าก็ไม่รู้จะอยู่เฝ้าไปทำไมกงบอกถูกแต่ยังไม่ถูกที่สุดว่าจะปล่อยเช่านะก็ไม่แย่ว่ากินค่าเช่าก็พออยู่ได้นี่ก็เลยตอบไปใหม่ว่าทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนดีที่สุดอย่าไปว่าอาหมวยอีนาอ้วเป็นคนบอกอีเองกงบอกถูกแต่ยังไม่ถูกที่สุด
ดีกว่าให้อีมานั่งหน้าหงิกหน้างอนนายล้านไม่มีความสุขนี่เลยบอกว่ากงพอเหอะขี้เกียจทายแล้วเฉลยเลยทำแบบที่อีอยากทำอีสบายใจนะว่าก็สบายใจกงบอกว่าทำถูกต้องดีที่สุดปรัชญากงทำถูกต้องทำเสื้อเลอะไปตัวหนึ่งคือแบบเสื้อแบบนี้นะที่มันเลอะคราบเนี่ยเกลียดมากเกลียดหนักกว่าเสื้อสีตกเพราะเสื้อสีตกเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเราทิ้งไปเลยแต่เสื้อที่มีคราบมันต้องมานั่งคิดว่าเออหรือเราจะแปะอะไรทับลายมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนหรือจะเพ้นต่อลายแม่งไปเลยดีจะเรียกใช้ต่อได้คือแบบมันเสียดายอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยนี่ซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ Illuminating Yellow เลย Color of the Year ปีหน้าไม่พ้นธันวาไม่ได้ใส่แล้วอดแล้ว1คือแบบแต่ถ้าเจอแบบนี้นะมี1เคล็ดลับจะบอกเชงแม่งนี่นะว่าจะเผาเสื้อลือไปให้นะนี่ไม่ต้องทิ้งมัดย้อมเลยอาเปาอีบอกให้เอาไปบริจาคคือเสื้อที่มีคราบเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปมัดย้อมก็ไม่เห็นคราบแล้วอะไรอ้วกก็บริจาคได้นะแต่เสื้อลือนะว่าไม่บริจาคหรอกคือมันก็เซ็งๆนิดหน่อยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้เนาะแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องทิ้งได้เสื้อใหม่คราบยังอยู่ไม่มีใครรู้มีแต่กูคนมัดย้อมที่รู้เอาไปใช้ที่นู่นด้วยเลยฮะจะเก็บเอาไว้ทำไมฮะไม่มีใครใส่ได้อยู่แล้วเสื้อผ้าหรือโอ้สูงสักขนาดนั้นไม่รู้ทำไมนะลูกลูกหลานหลานนี่มันได้แต่เชื้อเตี่ยอวนาไม่มีใครสูงเท่าหรือสักคนตัวนี้เสื้อกงไม่ยอมทิ้งเดี๋ยวทิ้งเองคือเดี๋ยวก็ซื้อตัวใหม่มาให้ใส่กงจำไม่ได้หรอกเอาจริงคือกงยังความจำดีอยู่แต่ก็อาจจะถามเราว่าอยู่ไหนเห็นไหมเราตอบว่าอะไรไม่รู้จบคือทั้งบ้านเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้แล้วไม่ได้อกตัญญูนี่สายตามองแรงมากเบ้ปากแล้วข้างหลังไม่ได้อกตัญญูคือเราก็ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเสื้อมันทั้งเก่าทั้งขาดแบบเนี้ยเก็บไว้มันก็เป็นภาระตู้เสื้อผ้าปะเดี๋ยวอ้วนต้องไปเจออาเล้งนะอีมาชวนอ้วนเล่นไพ่นกกระจอกทุกวันพุธเลยอีบอกว่าจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือก็จัดตู้เสื้อผ้าเตรียมเอาไว้เลยนะเดี๋ยวอ้วนเผาเสื้อผ้าไปให้เดี๋ยวมันไม่มีที่ใส่นะโอ้มันมีนะชุดนอนชุดทหารชุดแต่งงานว่ามีหมดทุกชุดอ่ะลืดเตรียมที่เอาไว้เยอะๆเลยนะเอ้ยที่พอไหมอ่ะตู้พอไหมเดี๋ยวอ้วนจะได้เผาตู้ไปให้ด้วยเลยนะเอ้ยเดี๋ยวอ้วนต้องไปแล้วนะเดี๋ยวอาเล้งอีมาบ่นหูชาอีกไหนๆก็ไหนๆบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยการตากเสื้อยืดการตากเสื้อยืดเนี่ยอย่าใช้ไม้แขวนอย่าหาทำเนาะทำไมเพราะเวลามันแห้งมันจะมีนอเสื้องงไม่รู้จักนอเสื้ออีกไอ้ที่มันปูดปูดตรงไหล่เนี่ยออกไหมเนี่ยใส่แล้วมันน่าเกลียดเดินมาดูรู้เลยอีบ้านมึงใช้ไม้แขวนตากเสื้อยืดไม้แขวนบ้านมึงแคบกว้างกูดูรู้เลยนอฟ้องแล้วอย่าหาทำนะเสื้อยืดเนี่ยแค่สะบัดแล้วก็พาดไปเลยเดี๋ยวมันก็แห้งถ้ามันยับค่อยรีดคิดถึงลือนาอีติงมาอีติงไม่ได้ตายอีติงมีเมนอีติงเนี่ยเพิ่งมีเมนมาได้ 2-3 เดือนเด็กเดี๋ยวนี้นี่โตไวนะแป๊บแป๊บโตเป็นสาวแล้วแบบอีลอยนี่นะซักไปเหอะซักไปอีกซักไป 2-3 รอบแล้วเนี่ยยังไม่หายเลยเพราะอะไรเพราะครั้งแรกที่เลอะเนี่ยอีติ้งมันเสือกเอาไปซ่อนกลัวนี่รู้เอาไปซ่อนแล้วไปซักเองซักผิดเป็นไงอ่ะทิ้งลายไว้อย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้เป็นคราบไปร่องรอยอารยธรรมร่องรอยคืนที่อีหมวยกลายเป็นสาวเต็มตัวโตเต็มวัยใครซักกูชุดทหารชุดนอน
ชุดตำรวจชุดหมอชุดพยาบาลเอาไปมัดย้อมแม่งชุดแต่งงานThank you.